ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะฝังตัวหน่อยเพราะเขาอย่างเป็นดาราเป็นดาราหน้ามีแววไหมมีแววโอ้ยเล่นหนังอยากเล่นหนังมันตลกสวยๆเหมือนเจเน็ตเขียวเลยนะผมว่ายังเขียวไม่พอเดี๋ยวต่อยให้เขียวเลยจริงๆว่ามาทำอะไรเนี่ยไม่จะมาเยี่ยมคุณไงคิดถึงไงคิดถึงกำลังทำต้มเส้นอยู่ต้มเส้นเหรอโอ้เนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมโอ้ได้เลยครับทำยังไงเนี่ยดูเลยฮะดูเลยเรียบร้อยยังไม่เห็นเลยค่ะครับผมไม่คุณทำต้มเส้นทำไมต้องทำต้มเส้นทุกวันก็เลี้ยงทีมงานไปเหรอขนมเส้นที่คุณเอามันจากไหนเอามาจากบ้านผมมาอุบลแล้วก็จะโสธรอ๋อเหรอส่งมาเลยครับน้ำต้มนี่มันต้องใส่เป็นพิเศษแต่ก็เป็นน้ำซุปธรรมดาน้ำซุปธรรมดาน้ำต้มเจือใส่เลือดใส่หมูเอานั่งก่อนเลยนั่งได้เลยนั่งรอเลยทำเลยโอเคเดี๋ยวไปใส่เส้นก่อนนะได้ครับผมใส่เยอะแค่ไหนเหรอใส่ทีเดียวเลยหมดงั้นเลยนะครับผมโอ้ยปั๊บช่วยไหมคะไม่เป็นไรครับนี่เรียบร้อยโอ้โหนี่แล้วก็ใส่หมูยอนี่หมูยอด้วยใส่หมูยอนี่โอ้โหหมูยอใส่ลงไปหมูยอมากเดี๋ยวผมเหลิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเบิดความหากันครับผมเดี๋ยวใส่กระเทียมเจียวนิดนึงกระเทียมเจียวด้วยเหรอใช่ครับนี่กระเทียมเจียวใช่หมูน่ากินมากเลยเดินดูน่ากินมากเลยครับมาเดี๋ยวเสิร์ฟให้นั่งก่อนเลยครับเสิร์ฟมาเลยนะมาเอาเลยครับไม่ใช่เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวมาได้แล้วแค่นี้เองนะเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาดูดีมากเลยครับคุณหม่ำครับหน้าตาต้มเส้นเหรอครับหรือหน้าตาผมครับโอ้โหหน้าตาต้มเส้นเลยครับหน้าตาคุณคงไม่ต้องพูดถึงแม่มันดูดีอยู่แล้วครับไม่งั้นเมียคุณจะสวยเหรอแม่ขอบคุณมากครับคุณกิจเจริญครับแม่มีคุณคุณไม่ทายบนคำหนาวครับครับผมโอ้โหนี่คุณหม่ำครับผมขออนุญาตบอกว่าโอ้โหมันดูน่ากินมากสูตรเดี๋ยวคือไม่ได้เอามาครับอยู่บนว่าจะใส่ไม่ใช่สูตรต้มเส้นนี้สูตรต้มเส้นทำได้ไงคะก็เป็นน้ำต้มจืดธรรมดาใส่ขาไก่ใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่เลือดนะครับถ้าเลือดก็ถ้าไม่มีก็หาแถวนี้ถ้าใครหาเรื่องก็เอาแถวนี้ไม่ใช่สูตรอย่างเงี้ยหมายความว่านี่ผมถามนิดนึงว่าที่มันเหนียวเหนียวนี่เพราะว่าคุณใส่เส้นอ๋อเส้นครับมีแป้งผสมอยู่ครับทำมันทำไม่ยากนะครับทำเหมือนต้มน้ำให้มันเดือดมันทำเหมือนต้มจืดนะครับไม่มาครับผมเฮ้ยเดี๋ยวกินนะป้าเด้คุณก็เรียกเขาอย่างนั้นน่ะผมขอทิชชู่หน่อยครับหลงครับพอแล้วครับห้าเลยครับอันนี้ตัดทิ้งก็ได้แล้วครับเฮ้ยถ้ามันหาเขาเก็บไว้ครับต้องหาเก็บเอาไว้ครับโอเคครับเป็นไงฮะอร่อยไหมฮะฝีมือผมฝีมือผมพอแล้วฝีมือคุณนะครับพี่หมายบอกว่าเวลาทานต้มเส้นเนี่ยจะต้องนึกถึงความหลังหรือว่าเราโตมาจากอันนี้ตอนเด็กก็ชอบทานนี่ประจำเลยคือก่อนไปโรงเรียนก็ทานประจำเลยต้มเส้นใช่ป้าเรียกเขาเปียกนะเขาเปียกป้าเรียกเขาเปียกคุณเคยบอกว่าตอนสมัยตอนวัยรุ่นอยู่แต่งงานกับภรรยากินข้าวคุกน้ำปลาก็มันไม่มีรายได้วันเท่าไหร่สมัยก่อนได้ตอนกินข้าวคุกน้ำปลากันก็มันได้วันเป็นวันได้ไม่ได้บ้างเอาเลยกระดานไม่ได้บ้างอดทนงานว่าอย่างนั้นเถอะเอางี้นะผมย้อนไหมย้อนเป็นวันย้อนกลับไปข้าวกรุงเทพครั้งแรกนี่พกเงินมา70 บาทมันไม่มีมันไม่มีเท่านั้นเนี่ย70 บาทไม่รู้จะใช้อะไรด้วยนะเข้ามานี่เพื่อไม่รู้คือคงจะรำคาญพ่อรำคาญแม่คือแม่บ่นพ่อบ่นทุกวันว่าไม่ทำงานไม่ทำการอะไรเลยแค่นั้นเองไม่อยากให้พ่อแม่มาตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ที่คุณมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมา16 กว่าจะ17นี่แหละก็คือแบบมาก็มาเป็นงั้นแหละรวมเงินได้ทั้งตัว10-70 บาทมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมาเอาไหนใครว่าคุณเข้ามาเพื่อตามหาน้องสาวตอนแรกนะตอนแรกไม่รู้ว่าจะมาหาใครแต่ความพอถึงเที่ยงทุ่งนึกได้ว่าน้องสาวมันอยู่วงดนตรีลูกทุ่งจะไปหาน้องสาวแล้วไงฮะไม่รู้ก็คือรถเมย์ไปเลยสาย28ไม่รู้ว่ามันไปไหนไปสุดสายไปที่สายใต้เก่าลงสายใต้ลงสายใต้เก่าแล้วไปไหนทีนี้ก็ไปนอนอยู่สายใต้2วันนะหน้าที่เดี๋ยวคุณไปนอนที่สายใต้คุณนอนที่ไหนเนี่ยนอนตรงที่เขียนว่าขนส่งสายใต้น่ะนอนตรงนั้นเลยแต่แถวสายใต้นี่มันก็จะใกล้กับซอยบุพผาสวรรค์เนี่ยยังไม่รู้ซอยบุพผาสวรรค์ยังไม่จำเป็นสมบัติเอาละใช่ทีนี้ก็เฮ้ยไอ้แววมาเต้นหางเครื่องนี่ว่าก็เลยถามคนสายใต้ว่าพี่รู้จักซอยที่วงดนตรีลูกทุ่งเยอะไหมที่วงสมบัติบุพผาสวรรค์ก็นี่ไงอยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เลยเดินไปอยู่ใกล้เลยเดินไปก็ถึงแล้วถามหาแววในซอยบุพผาสวรรค์นั้นใช่เขาก็บุพผาสวรรค์นี่จะมีดนตรียาวเหยียดมีวงดนตรีลูกทุ่งเต็มไปหมดเลยใช่ยาวเหยียดเลยแต่ไม่รู้ว่าแววนี่อยู่วงคือใครอะไรเออคือใครแล้ว
ครับคนเป็นหัวหน้าเขาเรียกหัวหน้าพวกขนเครื่องพวกคอนวอยคอนวอยเอาแล้วไอ้หนุ่มนั่นเองแกไปหาไม่เจอแล้วทำไงเองมีงานการทำไหมจังหวะพอดีเลยครับเขาบอกเอ้ามาทำงานด้วยกันสิเป็นคอนวอยได้งานเออได้งานได้งานวันละ40-50ตอนนั้นนะโอ้เอาไหมเอาแล้วแววว่าพี่แววเจอยังไม่เจอยังไม่เจอยังหาแววไม่เจอคือเป็นคนไม่มีแววก่อนตอนแรกตอนนั้นไม่มีแววตอนหลังมีแววตอนนั้นก็ไม่ได้ถึงแววแล้วลืมแววไปแล้วเพราะเราเป็นคนลืมพี่ลืมน้องเออประมาณนั้นจนทุกวันนี้ด้วยใจเย็นก่อนพี่เล่าเดี๋ยวอ้อมกำลังกินด้วยฟังด้วยมั้ยทีนี้พอได้งานทำแล้วอยู่วงดนตรีกันใครเนี่ยอันนี้คอนวอยเลยสดสายลุงโพทองสดสายลุงโพทองตอนนั้นใช่ตอนคุณเป็นคอนวอยนี่คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปเป็นนักร้องเป็นแดนเซอร์เป็นอะไรอย่างเขาไหมเคยครั้งหนึ่งครับอยากเป็นคิดว่าตัวเองร้องดีเหมือนกันครับทีนี้ไปร้องให้หัวหน้าสดสายฟังหัวหน้าครับตอนนั้นพี่สดจะเป็นช่วงบ่ายนี่แหละโอ้โหร้องเพลงขวัญชัยเพชรเลยให้ฟังเพลงชื่อเพลงอะไรครับจดหมายเป็นหมันทีนี้ร้องเต็มที่เลยเริ่มพี่หรือยังเล่าร้องจดหมายที่เคยใส่ซองส่งให้น้องเดือนแล้วผ่านมาวันหน้าทำได้ไงอะไรของมึงไปเลยไปหมันอย่างเงี้ยเข้าผิดจังหวะหัวหน้ากำลังเครียดอยู่แต่ว่าเคยคิดอยากจะเป็นแดนเซอร์ไหมเคยครั้งหนึ่งวงนี่แหละสดใสลูกผมอีกแล้วหางเครื่องผู้ชายมันออกกันมันออกกลางสายเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะการที่เป็นหางเครื่องนี่มันต้องใช้หน้าตาไหมตอนนั้นไม่ใช้ตอนนั้นมันโดนแสงโดนอะไรมันก็คงจะดูดีนั่นแหละตอนนั้นมันมีแสงผู้ว่าบอยู่เอ้ยเดี๋ยวก่อนตอนเราเป็นคอนวอยแล้วหล่อจริงคุณพ่อคุณพ่อหล่อจริงจริงพ่อแบทพีเหมือนกันเลยค่ะคนนี้พ่อพีสบอสแน่นขอสักสเต็ปไม่ใช่ตอนนั้นซ้อมซ้อมนะตรงนี้ฮะโอเคซ้อมซ้อมเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยไอ้คอนวอยคนนี้เว้ยมันมีแววว่ะใครมาที่ใครพูดหัวหน้าสอนเต้นนี่เธอเต้นได้นะเนี่ยมัมนี่เธอเต้นได้เลยสบายเลยต้องยอมเขาด้วยหรือเปล่าไม่ได้ยอมแค่ครั้งเดียวไม่ได้ยอมพอแล้วพอแล้วค่ะบอกไม่ใช่ไม่มีทีนี้ใส่ชุดใส่เสื้อก่อนครับแล้วใส่ชุดที่ใส่กางเกงครับกางเกงมันเป็นเก่งรัดๆเข้าใจว่าปั๊บปึ๊บเลยอื้อหือพวกคุณเอ้ยหลามหนังที่ตัวนี้เฮ้ยไม่เอาอายนี่อายทำไมอ่ะมันเบียดซ้ายมาหลามหนังอันนี้ไม่ใช่เรื่องเธอเรื่องนะผมไม่ฟังผมไม่กล้าอาการก็เป็นอย่างนั้นอาชีพก็เป็นอย่างนั้นผมบอกครูครับผมไม่เอาแล้วนี่ก็ย้ายวงมาอยู่วงสังทองสังทองสีใสเหรอวงสังทองมาตอนนี้มันเป็นคนช่างพูดช่างคิดช่างทำช่างขี้แย่ขี้อำให้หม่ำมึงไม่ใครเรียกคุณเป็นไม่ได้เพื่อนกันอ๋อเพื่อนกันเฮ้ยมึงเป็นคนพูดเก่งว่ะจะเป็นคอนวอยเลยให้เป็นอะไรคะเป็นตลกดีกว่าทีนี้ก็เป็นตลกเลยกลับมาเป็นตลกวงสดใสวงเดิมแล้วตอนนี้แล้วมาอยู่กับประเทศได้ยังไงทีนี้ต้องทีละช็อตก่อนนะพอวงสดใสแล้วมาอยู่วงเกียงไกรกรุงสยามแล้วมาวงสุพรรณสันติชัยกับปริศนาวงศิริแล้วก็มาวงโชคชัยโชคอนันต์แล้วก็มาอยู่คาเฟ่เล็กๆ6มาอยู่คาเฟ่เล็กๆนี่แสดงว่าตั้งคณะแล้วคือคณะ9ยอดอ๋อเคยได้ยินได้ยินค่ะผม9ยอดมีใครบ้างเนี่ยมีผมอาแปะที่เสียชีวิตไปไม่หายใจไม่ใช่ที่เกียจที่เกียจหายใจมันก็ไปเลยถามหาอยู่นะเอ้ยคลิกไปไหนวะไม่เห็นตามมาวะทันทีวะไม่ว่างโอเคมาก็อีกไม่นานครับผมอาแปะแล้วก็พี่เปียกครับพี่เปียกฉันนั่งทำงานขายประกันอยู่ทำไมตั้งชื่อ9ยอดเนี่ยมันยังไม่ครบ9มีพี่แอดด้วยมีพี่แอดมี4-5คนเองคือพี่แอดเป็นคนตั้งโอเลี้ยงชื่อนี้9ยอดได้เป็นชื่อดีก็เลยตั้งชื่อคณะ9ยอดแล้วจาก9ยอดมาประเทศยังไงคะตอนนี้แหละตอนนี้เป็นเรื่องของครอบครัวตอนนี้นี่แหละตอนชิงกินข้าวกับน้ำปลานี่แหละเพราะว่ามันเล่นมั่งไม่เล่นมั่งเล่นมั่งทีนี้ตอนนั้นเขามีเด่นมีคาเฟ่น้อยเดอเทพแล้วก็มีคือวงต่างๆเหล่านี้นี่เขามีงานเยอะเขามีชื่อเสียง9ยอดมีงานน้อยก็เลยแบ่งน้อยแบ่งน้อยทีนี้เมียกำลังท้องด้วยข้าวก็มีข้าวแต่ไม่มีกับอันนี้โปรตีนไม่ถึงลูกใช่ทีนี้ก็กินข้าวกับน้ำปลาทุกวันแล้วก็นั่งน้อยเนื้อต่ำใจกับวาสนาแต่ว่ารู้สึกได้กับความรู้สึกว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบผมจะต้องทำให้ผมที่คิดเห็นผมจะคิดเนี่ยสาระแล้วนะผมไม่คิดก็ได้ฟังอยู่ครับผมจะทำให้ผมนิคิดเห็นผมผมจะทำให้โชควาสนาได้เห็นผมได้เห็นความมุ่งมั่นของผมจนมาถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกได้ผมไม่เคยทอยศกับอาชีพผมไม่เคยทำให้โชควาสนาผิดหวังผมไม่เคยทำให้ผมนิคิดผิดหวังผมรู้สึกมุ่งมั่นกับการทำงานผมตลอดจนมาถึงวันนี้ตั้งแต่วันนั้นมา
ผมก็ต่อสู้ซาสุเกะได้เข้ามาสิงร่างผมคุณหม่ำนะเป็นพาวเวอร์เล่นเจ้าแล้วฟังดีนะจริงๆนะคุณหม่ำเนี่ยเหมือนจะพูดเฮฮาตลอดเวลานะแต่จริงนึงที่คุณหม่ำเขามาถึงวันนี้ได้นะครับก็อย่างที่คุณหม่ำเขาบอกว่าเขาไม่เคยรอให้โชควาสนาวิ่งมาหาเขาแต่เขาพยายามวิ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นโชคชะตาเสมอแล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะครับวันที่พี่เปียกนะมาบอกว่าพี่เปียกป่าน้ำโพเสียชีวิตไปแล้วนะมั่มก็อยู่กับพี่เทพไหมเราแบบคิด1 2แล้วเอาคือตอนนั้นเนี่ยคุณเทพพงงานเป็นคนที่ชื่อเสียงโด่งดังมากดังมากแล้วคนที่อยู่กับพี่เทพเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะไม่เกินไม่ตายคือเล่นให้เข้าขาเขาพี่เทพบอกว่าไอ้เทพพี่เป้าน้ำโพว่าไอ้เทพมีเด็กอีกคนนึงซึ่งชอบมันมาเทพก็คือหม่ำพี่เทพก็ไม่รู้ว่าหม่ำคือใครเอามาลองดูสิคุณเทพเจอคุณแล้วเขายังไงฮะตอนแรกเขาก็เห็นแบบเอ้ยทำไมมันเด็กไปเปล่าวะเปียกตอนนั้นผมช่วงอายุ22 23นั้นมันเด็กจังอ่ะครับมาก็ผมไม่รู้ว่าขึ้นวันแรกเขาก็ใส่ที่ไหนฮะชลบุรีคาเฟ่ร้านชลบุรีคาเฟ่คนเยอะด้วยเยอะด้วยไม่มีใครเคยถีบพี่เทพนะผมขึ้นไปคุณเล่นที่แรกคุณถีบเทพโพงามเลยเหรอฮะแล้วช่วงนั้นหลานก็กำลังหาคนจะมีหน้าเด็กมากหน้าใหม่มาเนี่ยก็มาเรื่อยมากันเชื่อแล้วบางคนไม่อยู่มันอยู่มันลำบากอ่ะมันเหมือนกับคนเก่านี่กำลังวิ่งอยู่เร็วๆเนี่ยคนที่จะเข้ามานี่คือต้องวิ่งกันให้ทันอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นอ่ะการแสดงก็เหมือนกันมันจะคล้ายๆอย่างนั้นนวดบ่าก็เห็นว่าเออมาหม่ำนี่แหละเขาเป็นคือการเล่นอะไรของเขาเนี่ยเขาจะมีอะไรอาจจะมีมาตรงกับใจของเราหน่อยหมายเองบางทียังนึกไม่ถึงเลยเงี้ยแหมคณะเราเล่นกันแบบทะลึ่งอยู่แล้วยิ่งหม่ำยิ่งพวกเราเนี่ยเหมือนเราด่ามันเหมือนเราแกล้งด่ามันเนี่ยว่ายทำอะไรไม่รู้เรื่องครับผมพี่แต่ผมเป็นควายอะพี่ก็เป็นหัวหน้าควายพี่ก็ต้องเป็นควายเหมือนกันพี่อะไรเงี้ยมันจะอารมณ์อะไรบางเขาจะเป็นคนที่ย้อนอะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไปนี่เขาจะย้อนตอบก็ดีใจด้วยกันในฐานะที่เมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันมาอย่างหม่ำนี่เขาก็ยังไปอีกไกลอ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาระดับของเราไว้นะครับผมกำลังจะอยู่ไปอีกนานมาก็ผมไม่รู้ว่าขึ้นวันแรกผมก็ใส่ที่ไหนฮะชลบุรีคาเฟ่ร้านชลบุรีคาเฟ่คนเยอะด้วยเยอะด้วยไม่มีใครเคยถีบพี่เทพนะผมขึ้นไปคุณเล่นที่แรกคุณถีบเทพโพงามเลยเหรอฮะดังนั้นก็จะออกอยู่แล้วใครอยู่ก็ออกคิดอย่างนั้นเลยตบผมไม่มีใครกล้าตบผมตบอ่ะเปี๊ยไม่มีใครกล้ากอดพี่น้อยผมกอดพี่น้อยผมปั้มพี่น้อยพี่เทพก็เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมัมเฮ้ยทำแบบนั้นเฮ้ยนี่เป็นพี่นะนี่ยังไม่ได้เลยนะนี่ยังไม่ได้เลยนะกับน้อยเลยนะแขกเขาก็ถูกใจคุณเตรียมการอะไรไปไหมว่าวันนี้เดี๋ยวเทพโพงามถ้าเล่นมัมไม่มีล็อกมีอะไรไหมไม่เลยฟรีสไตล์เลยเพราะพี่เทพเขาไม่เล่นเป็นคนที่เล่นไม่มีมุกอ๋อไม่มีเตรียมเลยไม่มีเตรียมขึ้นมาใส่เลยลงจากเวทีมาพี่เทพพูดอะไรคุณไหมไม่เขาไม่พูดไม่พูดอะไรเลยเขาใจเต้นไหมใจเต้นไม่เต้นไม่เต้นไม่เต้นเฉยคือเฉยคือเรารู้อยู่แล้วเรารู้แล้วว่าต้องออกออกแน่รู้แล้วต้องออกหมดคืนนั้นรับตังค์ได้มาพันกว่าบาทผมมือสั่นนึกว่าเขาจ่ายตังค์ผิดกลับบ้านบอกอะไรกับเมียไหมบอกเลยว่าวันนี้ได้แค่พันกว่าบาทเมียดีใจเลยซื้อปลากระป๋องซื้อข้าวแบบเลิกกินข้าวกับน้ำปลาซะทีใช่ซื้อปลากระป๋องมาตุนไว้เลยครับกลัวเขาเดี๋ยวได้ออกหรือว่าเดี๋ยวได้ออกนะคิดอย่างนั้นซื้อมาตุนไว้แล้วก็ยังอยู่กับป่าเทพต่อไปอยู่ไปเรื่อยๆ3-2-3เดือนแล้วเขาไม่ไล่ออกแสดงว่าเราได้อยู่มีความลับอย่างหนึ่งหนูอ้อมผมทำงานกับคุณหม่ำมามีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้คุณหม่ำตั้งแต่เล่นตลกกับพี่เทพมานี่ไม่เคยเอาเงินฝากแบงค์นะใช่ฝากเมียเอาเงินใส่ลิ้นชักนะนี่เอาเงินใส่ลิ้นชักอยู่กับพี่เทพ2เกือบ3เดือนเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะไล่ออกสักทีเอาเงินไปทิ้งใส่ลิ้นชักได้มาทิ้งใส่ลิ้นชักทิ้งทุกวันเนี่ยเงินวันละ1,000 กว่าบาทไม่พันกว่าบาทนี่มันมีอัดวิดีโอตอนเมื่อกี้มาบางทีก็ได้วันละ10,000 กว่าบาทบางทีทิ้งลงไปเปิดออกมามีเงินอยู่200,000 กว่าบาทผมกับเมียผมเอาเงินมาวางไว้ที่เตียงมองเงินนั่งมองตั้งนี่เรามีเงินเอาเงินไปซื้อทีวีซื้อวิดีโอซื้อตู้แล้วก็ซื้อเตียงนั่งดูตู้เย็นนั่งดูวิดีโอนั่งดูทีวีตัวเองก็ภูมิใจมากเลยภูมิใจนี่มาจากห้องเล็กนี้นั่นแหละย้ายมาอยู่ห้องใหญ่เปลี่ยนห้องเป็นห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่จากป่าเทพนี่เป็นตลกมืออาชีพเลยแต่ว่าต้องพลิกผันตัวเองมาทำงานทีวีมาเจอซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งอ้วนๆหัวกลมๆโดเรมอนมันคล้ายๆกันหนักตัวอะไรวะเนี่ยเออแล้วต้องไปร่วมงานกับเขาคนตัวอะไรวะนี่อะไรหรอต้องไปร่วมงานกับเขาเป็นไงบ้างคะตอนนั้นเจอกันในหนังก่อนบ้านผีปอบแล้วจนมา
ทำรายการด้วยกันใช่ก่อนจะทำรายการด้วยกันรายการแล้วเป็นยังไงบ้างเวทีทองก็สนุกดีพอเจอว่าเป็นคนสนุกเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าจริงสองคนแบบเดียวกันเนี่ยมันใช่จริงมันไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรกันมากมายสิบสองปีนะทำรายการเวทีทองสิบสองปีพี่กิ๊กไม่ใช่ตลกคาเฟ่แต่ผมว่าพี่กิ๊กเป็นคนที่เข้าใจสื่อสารกับผมได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วผมครับแล้วผมก็สามารถสื่อสารกับเขาได้เล่นด้วยกันบอลแล้วก็รู้แล้วรู้ขากันรู้ขากันใช่รู้ขาแล้วเล่นไปเข้าขากันไปเข้าขากันมาดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีอันต้องออกเรื่องเล่นลามันบางทีมันแบบว่าคนเราทำงานมันไปถึงวันนึงอ่ะเฮ้ยมัมเริ่มแก่ตัวไหมทำงานมาถึง10กว่าปีเนี่ยบางทีมันมองหน้ากันแล้วก็เริ่มรู้สึกนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุยกันเริ่มเหนื่อยขึ้นนะพอพี่คิกบอกว่าเฮ้ยมัมพี่ว่าพี่ไม่ไหวพี่อายุมากขึ้นนะแล้วพี่เอาพอพี่คิกบอกว่าเลิกก็ต้องเลิกด้วยไม่ก็ไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกันให้มันเป็นตำนานไปซะอันนี้มาพูดเรื่องนี่อันนี้หนังสือโอ้นี่พระนี่พระไม่ใช่ไม่ใช่พระไม่ใช่พระไม่ใช่นะอ๋อนึกว่าพระโดนจับศึกไม่ใช่ไม่ใช่เพลงพังที่26ขายทะลุ 100,000 เล่มอันนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่นะคะอันนี้ขออ่านเรื่องแรกนิดนึงสิ่งที่ผมสรรเสริญที่สุดในตัวพี่หม่ำก็คือเขาไม่มีเมียน้อยคุณยาวอยุธยาแต่ในเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะถ้าที่ผมคบคุณหม่ำมานะถ้าที่รู้จักเขามาเลยนะเขาไม่เคยมีเด็กมาแบบมาเรานั่งเฝ้าครอบครัวเหมือนกันแต่จริงๆเขาเป็นคนแบบนั้นนะใช่ผมเอาตัวอย่างพี่กิ๊กเลยพี่กิ๊กทำไงมันทำแบบนั้นไอ้เรื่องมีกิ๊กเนี่ยไม่เอาเลยพี่เป็นคนที่รักครอบครัวผมชื่นชมเลยแต่เด็กครับเขาเป็นอย่างนี้จริงผมว่าไม่สนุกหรอกต้องไปนั่งโกหกเมียมันมีความสุขที่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่หม่ำเขาไม่เหมือนป่านะคือว่าป่าเนี่ยไม่ค่อยจะนิยมให้เมียไปทำศัลยกรรมหน้าตาแต่พี่หม่ำเขาจะอยากทำเน้นเขาจะเน้นเห็นบอกว่าอนุญาตให้ไปทำหน้าอกโอ้โหเรื่องทำหน้าอกนี่นะไม่ใช่แค่นั้นนะไปเลือกให้เองเลยบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาถูกต้องจนเดี๋ยวนี้ครับเมียผมก็มีรายได้แล้วแต่นี้หมู่บ้านก็เดินมาที่บ้านผมทำไมคะโชว์เมียผมโชว์ขึ้นมะพร้าวไม่ใช่มือว่าไม่ใช่ว่าเขาเหมือนกันจริงๆสองคนนี้ชอบว่าภรรยาเลยเหรอเขาว่าเป็นคนว่าเมียป่าว่าเนี่ยเมียป่าเหมือนอาตูดีทูเจอพี่อิทเขาก็สนุกดีนะเยี่ยมบ่อยเวลานั่งอย่างนี้ขานด้วยอันนี้บ้าจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องสัญญากรรมความรักความเขาเรียกอะไรชอบของเขาคือเขาบอกเขาอยากทำทำก็ทำก็ไม่ได้ว่าผมถามว่ามีผลข้างเคียงเป็นอันตรายไหมบอกไม่มีเชื่อได้ประมาณไหนค่ะบอกโอเค 100% อ่ะโอเคก็ทำสบายใจมีสิ่งหนึ่งที่พี่หม่ำเขาเป็นอยู่ตลอดเวลาคือปลูกฝังลูกให้รักบ้านเกิดไม่มีสักครั้งที่ผมจะไม่บอกว่าผมเป็นคนจังหวัดยโสธรค่ะไม่มีผมจะตอบว่าผมคนจังหวัดยโสธรคนที่เป็นคนอีสานและไม่ยอมพูดอีสานนะผมขอบอกว่าคุณเป็นคนที่แย่มากภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่นที่สวยงามแล้วก็ฟังแล้วไพเราะถ้าเจอคนอีสานผมต้องพูดอีสานเลยลูกเห็นบอกพอลูกทำผิดทำอะไรให้คัดคัดเลยคัดอะไรคะคัดชื่อเพชรไทยวงคำเหลาคัดชื่อตัวเองคัดชื่อแม่แล้วก็คัดคำขวัญของจังหวัดยโสธรคุณมีวิธีการทำเพื่อลูกเขียนไม่เสร็จก็อย่างดการ์ตูนงดดูหนังนี่คุณหม่ำเนี่ยนะลูกเขาที่เชื่อลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงเพราะลูกสาวนี่ตอนนี้ไปเรียนอยู่เมืองนอกใช่ไหมไปเรียนอยู่กับภาพยนตร์ลูกชายก็ชอบเรื่องภาพยนตร์เห็นไหมตอนพักหลังนี่ลูกชายจะค่อนข้างที่จะบ้าภาพยนตร์รู้ว่าพี่สาวไปเล่นภาพยนตร์ตัวนี้ซื้อกล้องคือมาถ่ายตัดต่อเองเวลาลูกชายทำผิดก็เขียนบทภาพยนตร์มาสี่ภาคเขาก็เขียนมาเป็นเรื่องตัวคุณหม่ำเองนี่เป็นคนเป็นผู้กำกับหนังกับภาพยนตร์ตอนนี้บริการหน้าเรียนนี่ภาคสองแล้วแต่ว่านี่เป็นบทภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณหม่ำแต่ว่ายังไม่ได้สร้างไอ้เรื่องนี้นะไม่ไหนนักเลงเรียกพี่โสภณีเรียกป๋าพ่อค้าเรียกเฮียโอละหนอมาเฟียของกลุ่มมะขามนี่ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยคุณโอ้โหนี่ไปหามาจากไหนเนี่ยปีอะไรเนี่ยปี32ปี32ปีนี้50เมื่อ18ปีก่อนคุณอันนี้มาจากอะไรผมเราไปสืบค้นหามาจากอาประยูนป่ะเอาอยู่ผมชื่นป่ะใช่แล้วนี่ผมเคยไปเสนออาประยูนผมชื่นเนี่ยแหละใช่โอ้โหไปเอามาได้ไงเนี่ยอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับอย่ารอโชควาสนาวิ่งมาหาเรานะเราจงวิ่งไปหาโชควาสนานั้นอ่ะเข้าเรื่องนี้กันเลยคุณหม่ำส่งลูกเรียนหนังสืออยู่นะฮะน้องเอ็มนะฮะอยู่ที่แคนาดาแต่ตอนนี้คุณหม่ำก็เรียนอยู่ด้วยเรียนที่ไหนม.6แล้วครับกศน.กรุงเทพ1ครับตอนนี้เราเหลือสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวมาสอบสัมภาษณ์ครับก็
เดินไปสอบแล้วว่างกันเลยครับไปสอบสุขภาพครับสอบสัมภาษณ์ก็ได้วุฒิม.6 แล้วครับผมสวัสดีครับโอ้คนเหนียวมาพอดีเลยเดินไปด้วยกินไปด้วยเลยไม่ไหวหิวกินก่อนกว่าขอพระท่านผู้ชมด้วยทำกิจกรรมทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวด้วยก็ข้าวเหนียวผมมันจะไปแต่ขั้นแรกแล้วผมว่าถ้าอยากให้ไปได้ง่ายขึ้นเราลอกข้าวเหนียวไปแล้วด้วยเมื่อกี้ซีดครับพี่ต้อยแซวครับทำไมแต่งหน้ามาเลยหน้าขาวครับไม่ใช่ครับซีดครับโอ้โห36อายุ60บีบได้36ผมได้33 34ไม่พี่เศรษฐาเขาให้มา500ใช่อัดฉีดหรือเปล่าเนี่ยการทดสอบสุขภาพของคุณหมันเนี่ยค่อนข้างไม่ดีแต่ว่าเนื่องจากว่าพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็อาจจะเนื่องด้วยภารกิจต่างๆนะคะทั้งหมดนี้เมื่อมีการพักผ่อนที่ดีขึ้นนะคะสมรรถภาพร่างกายก็น่าจะกลับมาดีขึ้นดังเดิมนะคะโอเคค่ะครั้งนี้ครบถ้วนทุกกระบวนการนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็กำลังจะเข้าไปสอบสัมภาษณ์นะครับก็ห้องสอบที่1 นะครับด้านความรู้พื้นฐานนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสอบครับทั้งหมด4วิชาครับ5วิชาครับทีนี้วิชาสุขภาพเรียบร้อยไปแล้วครับหอบครับแหกๆๆเดี๋ยวเข้าไปสอบอีก4วิชาครับไปตามมาๆๆเร็วๆฮู้หนุ่มเนาะก็สอบพัฒนาสังคมและก็ชุมชนนะครับซึ่งก็ไปสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดที่กศน.กรุงเทพหนึ่งเหลืออีก3วิชาครับอีก3ด้านครับอีก3ด้านเพิ่งจะจบแล้วก็หลังจากสามารถได้ผมก็จบม.6 แล้วครับมัธยมปลายม.ปลายนะครับก็ไปต่อมหาลัยแต่ผมไปต่อครับเพราะผมคนรักดีได้วุฒิม.6 มาเพื่อไปสอบปริญญาตรีปริญญาตรีอะไรคุณเลือกอยากจะเรียนนิติชอบกฎหมายชอบกฎหมายเรียนมันสนุกดีแล้วจะต่อถึงโทถึงเอกอะไรอย่างงี้เลยมั้ยก็ถ้านึกสนุกก็คงจะเรียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเพราะคุณหม่ำพบความจำดีมากครับเฮ้ยเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราขออนุญาตตามพี่หม่ำนะคะไปบุกขออนุญาตไปบุกกองถ่ายชิงร้อยชิงล้านนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะโอเคครับรับมาครับมาเลยตัวมันใหญ่นะครับโอ้โหโอ้ยครับพี่หม่ำเขาทำอะไรกันก็ซ้อมอยู่ซ้อมหรือกระทืบกันครับเนี่ยอันนั้นซ้อมอยู่ครับซ้อมครับซ้อมเหรอแล้วทำไมคุณไม่ต้องซ้อมฮะไม่ซ้อมครับผมโปรแล้วอ๋อโปรแล้วฮะคิดเท่งคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมมาสวัสดีคุณกิ๊กผมมีซ้อมอย่างนี้เลยฮะสวัสดีครับโอ้โหนี่ซ้อมละครแก๊งสามชาติครับไม่ละลายเลยแกล้งพิการจะเลยพิการแกล้งเอาแกล้งซ้อมกลัวขอให้สมจริงนะครับแกล้งเอาละอันนี้ซ้อมเหยียบเหรอเรืออะไรคะอะไรนะฮะซ้อมเหยียบกันหรือว่าไม่ได้ซ้อมเหยียบจริงๆครับอ๋อพิจารณาครับคุณหนองนี่คุณหนองไงฮะคุณหนองเคยเจอกันอยู่ขอบคุณมากเลยคุณหนองชอบเหรอฮะผมเคยเขียนจดหมายหาคุณแต่คุณไม่ตอบจริงป่ะฮะเคยเขียนจดหมายหาเขาด้วยเหรอฮะสมัยผมหนุ่มอ๋อเหรอฮะอ๋อเคยหนุ่มด้วยเหรอครับเคยครับคุณใครเนี่ยพี่ครับพี่เขียนเนี่ยเรียนน้องอ้อมครับน้องอ้อมชื่อใครกันชื่อคุณโดนครับชื่อคล้ายๆกันเนื้อคู่กันชื่ออ้อมไม่ชื่ออะไรฮะทางรัฐโอ้โหทำดีมาหมดเลยเนี่ยไม่นั่งได้นั่งเท่งครับคุณเท่งครับใช่ครับเท่งอันนี้นะพี่หม่ำถามว่าพี่หม่ำทำไมถึงเลือกพี่สองคนนี้คุณเท่งอยู่คณะเขาอยู่คณะอิสระเดินเพนเพื่อนอิสระตอนนั้นนะครับทำคณะเองเลยนะคือหนึ่งแบ่งค่าตัวได้ประมาณ4,500 5,000โอ้เสร็จแล้วก็มีวันหนึ่งครับโทรศัพท์ดังครับ
หม่ำจกมกโทรมาตอนนั้นพี่หม่ำดังแล้วตั้งธนพนะแล้วขึ้นขนาดเล่นงานคือได้4ที่5ที่แบ่งกัน 4,000 5,000 ตอนนั้นยุคนั้นคาเฟ่กำลังดังเลยแล้วมาอยู่คณะใหญ่อ่ะหม่ำจกมกโอ้ยต้องรวยชัวร์10ที่โอ้โหนี่ต้องแบ่งได้เกินกว่านั้นนะค่าตัวได้ในมือสั่นเลยเท่าไหร่ฮะ800เฮ้ยแล้ว800เท่ามันน่ะครับเรื่องจริงจริงจริงครับที่ต่อหน้าไฟเนี่ยสาบานมาเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนคุณผิดหวังไหมที่มันมาอยู่คณะหม่ำซึ่งใหญ่กว่านั้นทำไมคุณผิดหวังเออผิดหวังผิดหวังแต่ได้800ถือว่าบุญแล้วทำไมล่ะคะเพราะประมาณ40คนได้ในคณะโอ้โหคณะ40คนนี่ใครเนี่ยหม่ำและชาวบ้านพี่น้องผมเองเดี๋ยวก่อนคณะคุณโหติกาเขาอะไรมาหม่ำเป็นคนเอาพี่เอาน้องมันง่วงมันหลับบนรถยังได้ตังค์ใช่ติดรถมาแบ่งกันไปทุกคนได้อะไรเงี้ยทุกคนได้ทุกคนก็เหมือนแล้วเขาพักอาศัยอยู่ที่ไหนกันก็แล้วแต่ตามพงหญ้านี่รู้นะครับได้ไม่ได้เป็นงูเขาเป็นนอนแบ่งกันอยู่ตามบ้านบ้านที่หม่ำก็เยอะบ้านผมก็เยอะอ๋อแบ่งกันไปอยู่อาศัยบ้านผมมีคนแค่3คนมีหน้าผี2คนมีให้อ่างคนนึงคุณอ่างอาจารย์ครับตึงเนี่ยนะคิดดูว่าผมจะคึกคืนขนาดไหนคุณแท่งมาอยู่ก่อนคุณหนงมาอยู่ตอนไหนออกจากพี่เป็ดแล้วก็มาอยู่พี่หม่ำมันมีเรื่องอะไรเปล่าที่เราเคยเล่าอ่ะไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะมาอยู่เนื่องจากว่าลองเล่าคืออยากจะเปลี่ยนคณะพูดเลยพูดเลยเอาขนาดเรื่องเงินเรื่องทองก็เห็นว่าเราแบ่งตังค์ทีแบงค์เปียกแล้วเป็นมุกตลกเขาเป็นมุกตลกพูดเลยพูดเลยจริงๆแล้วแบบว่าอยากจะเปลี่ยนดูบ้างไม่ช่วงนั้นคือคุณหนูเขาจะแยกไปทำคณะนี่เขาก็รักคุณหนูนี่จะอยู่คุณหนูก็กลัวพี่เป็ดคิดเยอะจะอยู่กับพี่เป็ดเดี๋ยวก็กลัวพี่หนูคิดมากก็เลยตัดสินใจไม่อยู่กับพี่เป็ดไม่อยู่กับพี่หนูก็เลยมาอยู่กับพี่หม่ำเลยเดี๋ยวผมถามนิดนึงคุณเต้กับคุณโหน่งนะมาเจอกับคุณหม่ำครั้งแรกตอนเล่นด้วยกันครั้งแรกผมมาอยู่กับพี่หม่ำ2สัปดาห์แรกผมจะออกทำไมออกเลยคือ800ก็ต้องออกเนาะไม่ได้เป็นเรื่องเงินหรอกเป็นเรื่องการเล่นหน้าเวทีตลกที่เราเล่นมาเราถูกปลูกฝังซึมซับเล่นกันไม่ต้องนัดกันคุณเล่นตลกล็อกไหมเป็นล็อกไหมถ้ามันล็อกได้มันจะยิ่งดีอ้าวนี่เขาเขาบอกว่าทำงานเป็นทีมไงอารมณ์สดแล้วคุณเจอเขาแบบเขาสดมาตลอดเวลาไม่ล็อกก็ถามพี่หม่ำเล่นอะไรอ่ะไม่บอกเล่นอะไรก็เล่นตลกเลยเล่นครั้งแรกผมจำได้เล่นกรุงธนขึ้นมาครั้งแรกก็คือไม่ได้นัดมุกนั่นแหละขึ้นไปเลยแล้วอยากเล่นอะไรเล่นเราเอามุกเก่ามาเล่นอ้าวมุกคณะเป็ดเออมุกนี้ดูแล้วใครมันจะไปเล่นได้ประสาทเสียหมดอะอะไรมาเสียเซลไหมเสียที่ผมเสียความมั่นใจไหมวันนั้นผมลงไปทีมไหนวันนั้นลงไปทีมมาเลยลงไปทีมมาปุ๊บมาบอกไอ้มดเลยบอกว่ามดพี่ออกไม่ไหวแล้วครับไอ้มดบอกว่าพี่ต้องไปกลัวอะไรมันนะฮะตัวอะไรไม่ต้องไปกลัวมันครับมันว่าเขาบ้ามันมันนี่ใครฮะอ๋อคนนี้ฮะอ๋อมันเงียบเงียบเสียงแอร์ดังฟู่เลยครับรวมๆเลยครับทั้งหมดนี่นะผมอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเขาเองมัวไปนัดไปแล้ววันนี้เขาวันนี้ผมไม่เคยพูดเขาหรอกผมเพิ่งได้พูดวันนี้แหละว่ามาถึงทุกวันนี้เขาจะเป็นตัวของตัวเขาเองเขาจะเป็นตัวของตัวเขาเองเหมือนผมอยู่กับพี่เทพเขาไม่เคยบอกดีแล้วที่มาทางนี้ถ้าเรานัดเราแนะกัน1 2 3ไอ้คนนี้พูด4 5 6เรารู้แล้วอ่ะขึ้นเวทีเรารู้แล้วว่าเรามาถึง3 1ต่อ4 5 6ครับคนดูจะสนุกแต่ไอ้คนเล่นอารมณ์ไม่มีเพราะมันรู้กันแล้วใช่เรื่องซ้ำไปแล้วมันจะอร่อยกว่านี้อีกถ้าไอ้คนนี้นับ1 2 3มันเผื่อไป4 5 6ไอ้คนนี้7 8 9 10เสร็จเลยเหมือนตลกตัวดิ้นส่วนมากใครสังเกตว่าตัวนี้จะไม่หายไปพวกตัวดิ้นเพราะไม่มีคนปูให้แต่ผมจะไม่ฝึกให้เขาแบบเป็นตัวดิ้นเขาต้องเป็นได้ทั้งดิ้นทั้งปูทั้งทุกอย่างบอกว่าคุณหม่ำนี่เขาอัมพวกคุณเยอะโอ้อัมแต่มาอยู่ทีแรกแล้วไม่รู้เด็กใครมาอยู่กับเขาว่ากดหัวเห็นเคยไปอัมคุณบิลลี่ใช่ไหมชื่อบิลลี่อะไรใช่ไหมเด็กจากคณะเราจะถามทุกคนเฮ้ยบิลลี่เป็นไงพ่อแม่เองเล่ามันก็เล่ามาให้ฟังครับแม่มีแต่พ่อเนี่ยทิ้งแม่ไปแล้วพ่อเป็นไงอ่ะครับพ่อผมตัวเตี้ยครับพอตัวเตี้ยปั๊บเราก็เอาละได้ข้อมูลมาแล้วต้องปรึกษาหม่ำแล้วนี่ก็พ่อบิลลี่เลยก็เลยบิลลี่ไม่มีพ่อทีนี้ไอ้สถานตอนนี้ไอ้สถานคือมันชื่อสถานคนเตี้ยในคณะครับครับครับเดี๋ยวนี้มันอยู่คณะเหลือเฟือครับอยู่คณะเหลือเฟือเดี๋ยวไอ้สถานเดี๋ยวอัมบิลลี่นะว่าก็เคยมีลูกมีเมียโอ้เมียก็อยู่เมียชื่ออะไรบอกชื่อสร้อยแม่บิลลี่ชื่อสร้อยอยู่ที่ไหนที่มินจำข้อมูลไว้เดี๋ยวไอ้บิลลี่มาถามบอกงี้นะแต่ก่อนหน้านี้คือเราเฮก่อนนะเฮ้ยโอ้ยมัมเฮ้ยโชคดีจริงเลยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยพ่อกับลูกเจอกันโชคดีมากนะเราเล่ากันก่อนแบบเฮ้ยอะไรวะทุกคนงงเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยปั๊บไอ้บิลลี่ก็นั่งฟังไอ้สถานก็นั่งเล่ากันนั่งเล่าไปไอ้ทัศเคยมีลูกมีเมียหรือเปล่ามีเมียมั้ยก็เคยมีคนหนึ่งพี่ก็เลิกกันตอนนั้นเมียท้องก็เลิกกันสถานแล้วโอ้โหสถานก็ถามก็อยากจะกลับไปหาเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวเขาจะมีแฟนลงแฟนใหม่เมียชื่ออะไรวะเมียชื่อ
ใช่บิลลี่แบบอู้พี่แกล้งกันแรงเหมือนกันไม่มันกอดกันเนี่ยไอ้เราหัวร้อนน้ำตาไหลมันคือเรื่องจริงอ่ะจริงเหรอหวานค่ะเชื่อป่ะไม่คุณบาปกรรมนะเนี่ยบาปทำไมคุณบาปกรรมนะเนี่ยบาปกรรมตรงนั้นเลยแล้วไม่ใช่อำนาจชนะนะพี่ขึ้นไปอำบนเวทีด้วยอ๋อเหรอขึ้นมาบนเวทีว่าวันนี้ในคณะของเราเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับคนดูเขาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่พ่อลูกเจอจริงเหรอเนี่ยเอาสถานมาเอาบิลลี่มากอดร้องไห้บนเวทีแล้วที่คนดูซึ้งกับเราไหมล่ะดูดิจะแจ้งให้คนดูพ่อทำไมทิ้งแม่แล้วบอกเฮ้ยพี่หม่ำไม่ได้เรื่องมันใหญ่เฮ้ยพี่หม่ำแล้วบอกว่าเถอะมึงบอกดิมึงไม่กล้าบอกมึงบอกดิเป็นเดือนไม่ได้บอกแล้วตอนนี้บิลลี่รู้แล้วนะโอ้เขารู้นานแล้วแหละรู้พอรู้แล้วไม่มันบิลลี่ไม่เตะสถานกิ้งเลยมันตามล่าสถานอยู่เนี่ยตอนนี้สถานตามล่าอยู่สถานถึงขั้นต้องออกไปเพราะเคสนี้ป่ะเนี่ยไอ้นี่เป็นพี่หม่ำชอบแกล้งแต่พี่เท่งกับพี่หนุ่มชอบอําเรื่องน้องเอ็มมีแฟนก็นี่ไงชอบไปอําคนอื่นความจริงแต่ว่าเป็นพ่อลูกกันไม่เชื่อแล้วก็ไม่รู้พูดยังไงเราคนวงนอกอย่ามีครอบครัวเขาแต่เราเห็นเด็กทำตัวอย่างนั้นไอ้นี่เป็นพี่หม่ำชอบแกล้งแต่พี่เท่งกับพี่หนุ่มชอบอําเรื่องน้องเอ็มมีแฟนก็นี่ไงชอบไปอําคนอื่นความจริงแต่ว่าเป็นพ่อลูกกันไม่เชื่อแล้วก็ไม่รู้พูดยังไงเราคนวงนอกอย่ามีครอบครัวเขาแต่เราเห็นเด็กทำตัวอย่างนั้นไม่เนี่ยแล้วยังไงคะส่งลูกไปเรียนแคนาดาไม่กลัวลูกจะไปมีแฟนเฟิร์นขอพักนี่หญิงชายไหมมีรวมมีหมดมันรวมกันโอ้โหรวมไปแล้วทำมึนเนอะพี่หม่ำอันตรายมากนะลูกสาวจริงลูกคุณเคยมีแฟนไหมมันก็มีตามภาษามีผู้ชายตอนอยู่มัธยมก็มีโทรมั้งมันก็มีบ้างแหละตามภาษาให้คุณไปยังมีช่วงหนึ่งคุณหม่ำเขาจัดคอนเสิร์ตแต่อะไรนะไปกินนอนด้วยกันไปต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้มีเรื่องผมถึงมากผมต้องพาครอบครัวไปพาเมียไปเมียก็อยู่ในห้องจริงอ่ะครับจริงอ่ะเราจริงๆผมก็พาเมียพาลูกพาเมียไปครับไปต่างจังหวัดกันครับไปพักผ่อนมากกว่าสนุกแล้วมันผ่อนมากกว่ามันเจอกันแต่ว่าโดยที่ไม่ต้องมีงานมาอะไรการมันมีงานมาค้ำคออยู่แต่อย่างไปตรงนั้นอ่ะวันทั้งวันมันจะว่างทั้งหมดมันจะมีช่วงงานกลางคืนฉะนั้นทั้งวันมันจะอยู่ด้วยกันเกี่ยวกันอยากรู้ว่าชีวิตของคุณในแก๊งสามชาติเนี่ยบางทีเขาบอกตลกเนี่ยเวลาอยู่บนเวทีก็ขำเฮฮานะอยู่ข้างนอกนี่ขำเฮฮาเหมือนอํากันเหมือนในมันจะขำได้จะขำได้แต่เมื่ออยู่ด้วยกันนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่คนอื่นเราก็ไม่ขำเหมือนกันนะอยู่ที่บ้านก็เครียดกันแล้วอ่ะทำไมอยู่ที่บ้านอยากให้ไปดูเขานี่เป็นยังไงเครียดฮะเป็นไงวะโอ้ยนั่งคุยกับปลาครับแล้วเหรอเป็นยังไงวะนี่จะซื้อชุดขาวให้เขาแล้วนะเหรอจริงป่ะอยู่บ้านเงียบอยู่บ้านเหรอไม่อยากทำบ้านห้องเงียบทำไมของขาดไปดิทศนี่ก็คุณนงอะไรเวลาอยู่บ้านเป็นยังไงคุณโน่เลยเพราะเขาอยู่บ้านแล้วชีวิตเขาไปเรื่อยอ่ะเขาไปเรื่อยเขาอยู่บ้านใช่อยู่บ้านเขาเหมือนอยู่บ้านบางแคทำไมเมียเขาแก่ครับนานไปบ้านเขาทีมันใจหายทำไมเมียเขาหาวเหมือนจะสั่งเสียไอ้เราก็ต้องโอ้ยโน่เมียมึงบอกโอ้ยพี่เท่งเขาหาวไปแก่ไปไอ้คุณหม่ำอะไรอยู่บ้านเป็นไงโอ้ยผมก็จะเงียบเหมือนกันเงียบทุกคนเลยอยู่บ้านเหรอเอาเงียบเงียบนะมาคุยถึงเรื่องหนังนี้บ้างนะหนังของคุณหม่ำนะทั้ง3คนที่เล่นได้หมดเลยนะครับใช่ไหมฮะบริการหน้าเหลี่ยมสิไปเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสฟุ้ยว่าภาษาตัวเองมันชัดก่อนเถอะไปสิไปก็ไปสิมากก็มาคิดแล้วมันก็น้อยใจตัวเองเหลืออันน่ะตกเป็นทาสความรักมันหนักสมองไปถามพี่เท่งพี่หนงบ้างว่าพี่หม่ำในสายตาของทั้งพี่ทั้งสองคนเป็นไงบ้างเป็นได้หมดเป็นทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งเพื่อนบางทีเป็นพ่อไม่อยากเป็นเลยพอได้ไงครับมาละมีไหมมีอะไรเป็นไม่อยากเป็นพ่อเลยไม่ชอบพ่อไม่ชอบไม่รู้เลยถ้าเดือดร้อนก็เพิ่งพาอาศัยกันได้อย่างพี่เท่งก็เหมือนกันรุ่นพี่พี่หม่ำนี่รุ่นพี่เยอะพี่เท่งก็รุ่นพี่เยอะเหมือนกันแต่บางครั้งพี่เท่งก็แอบถามใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยตอนนี้มึงอยู่กูสองคนแล้วกูอยากจะรู้ว่ามึงนับถือกูไหมจริงเหรอถามนะเจอหน้ามันก็ยกมือไหว้กับปกติของมันที่เดินมาก็ตบหัวเปี้ยเอาโอ้ล็อกที่จะทำไมอยู่สองคนจะถามหนูถามจริงเลยมันตลกเลยเฮ้ยนับถือกูไหมคุณนับถือไหมนับถือพี่นะเพื่อนพี่นะแต่ว่าการกระทำมันไม่ใช่นะหนูแล้วพี่เท่งอะคะรู้สึกไงกับหัวหน้าคนนี้บ้างพี่หม่ำเหรอไม่ใช่หัวหน้าหรอกเหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัวเดียวกันมากกว่าใช่มันเลยคำว่าหัวหน้าแล้วหัวหน้ามันต้องเรื่องการงานมันเป็นความผูกพันเป็นความผูกพันจะมีเรื่องมีอะไรจะมาปรึกษากันสามคนส่วนมากจะเรื่องครอบครัวนะแต่ทยอยกันไปทีละหน่อยมันจะรู้มองตาก็รู้เลยมองไปหม่ำปั๊บ
สงสัยบ้านเขาสงสัยจะเครียดมาคุสงสัยสึนามิเข้าเฮ้ยอย่างคุณโหน่งเห็นบอกว่าบางทีแบบรับงานเยอะมั่งอะไรบ้างงานหนังงานอะไรนะบางทีมีไหมคุณหม่ำเตือนอะไรบ้างไหมก็มีบอกบ้างมีบ้างอะไรบ้างตีอยู่กับบ้านรถเปลี่ยนได้ทุกท่านทุกเดือนรถเปลี่ยนแล้วก็แต่งเปลี่ยนแล้วก็แต่งซื้อมา 40,000 ทำไป 400,000 จริงป่ะแล้วเคยอยู่ครั้งโมโหเพื่อนมากเลยมาหลอกขายรถชนมายับเลยเฮ้ยแล้วมันซ่อมอย่างดีมันทำอย่างดีมันมาขายให้ผมเพื่อนกันแท้ๆเป็นเพื่อนกันแท้ๆย้อมแมวย้อมแมวโอ้โหชนมาแบบว่าข้างหน้านี่ยุบเลยยู่เลยมันชื่ออะไรวะแล้วคุณไม่รู้มันนั่งอยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่จริงป่ะคุณน่ะกระจกแค่เปิดร่วงทั้งแผงอ่ะจริงป่ะจริงทำไมทำอย่างนั้นมันขายใครไม่ได้พี่เล่นจริงจริงเลยวันนี้เจอหน้ากันอีกทีไม่ต่อยกันแย่เลยโอ้ยการไม่เขานับถือไงโอเคเข้าใจแล้วอ๋อเรื่องนี้เหรอเห็นนี่เองไม่เห็นนี่เองไอ้ที่มันถึงไม่ค่อยนับถือคนคือหมดรถคือหมดชอบมันคือชอบไงไม่ใช่ครับผมบอกผู้หญิงคือว่าผู้หญิงเวลาเขามาหาผมเนี่ยเขาเดือดร้อนไม่ได้ว่าไปรับเลี้ยงนะแล้วผู้หญิงที่เข้ามาหาพี่หมันนะโหผู้หญิงเข้ามาหาหมันจกมกครับหน้าตานี่ไอเราคิดว่าผมต้องสวยแล้วล่ะหรือเปล่าปลาคาบมั่งแมงป่องมั่งเป็นยังไงมาแล้วมาขอตังค์มาขอตังค์ไอ้นี่หมดเป็นไงอ๋อสงสัยไอ้ทำไมนี่หมดเป็นไงโอ้นี่คนรักครอบครัวชุดลิเกรักครอบครัวอุ้ยเสียงหัวไปข้างหลังรักครอบครัวกลับบ้านกลับช่องเร็วเลิกงานสองทุ่มถึงบ้านสองทุ่มครึ่งเนี่ยผมต้องพักหลังผมเอาตัวอย่างเขาไปต่างจังหวัดสองทุ่มนอนแล้วเที่ยงคืนตื่นแล้วตื่นตอนเทคกำลังเลิกไปแล้วเดี๋ยวหิวผักข้างนอกหิวของหิวข้าวคุณผู้ชมครับเราคุยกันเรื่องเพื่อนไปนะฮะคบกันสนิทสนมถึงขั้นบอกว่ามีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรนี่แสดงว่าต้องลึกซึ้งกันมากนะสามคนนี้นะจริงๆยังมีเพื่อนที่คุณหม่ำรักมากอีกคนนึงนะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะฮะเอาแปะไม่ใช่เฉพาะผมนะครับสองคนนี้ก็รักสองคนนี้ก็รักแต่รักมากแค่ไหนก็แล้วแต่ข้อมูลที่เราได้มานี่เรื่องนึงนะเรื่องที่รักมากที่สุดคือคุณหม่ำได้ข่าวว่าค่าตัวออกมาเมื่อไหร่อมตังอมตังแปะอมตังครับแปะเวลาได้ค่าตัวมาจะไม่ให้อาแปะรู้สมมติว่าได้ค่าตัว 4,000 ผมจะเน็บไว้ 2,000 นี่ได้ค่าตัว 2,000 นะครับเน็บไว้จนได้2เกือบ2เกือบ 200,000 กว่าบาทเกือบ 300,000 ครับแสนกว่าบาทเลยเน็บไว้เพื่อเอาไว้วันเวลามันเจ็บมันป่วยมันป่วยไข้เจ็บป่วยหรือทำห้องน้ำแต่มันเป็นคนที่รักน้องชายคนนี้มากน้องชายที่ไอ้บอยอยู่กับผมตอนนี้มันอยู่กับผมมันจะฝากตลอดเลยครับถ้าที่เป็นอะไรแต่นั่นมันดูแลน้องด้วยนะมันต้องทำเหมือนอาแปะก็ได้เอออาแปะพูดอย่างนี้แล้วอาแปะเขาบอกว่าไอ้บอยมึงก็อยู่กับนั่นแต่มึงไม่เป็นไรหรอกแล้วน้องชายเขาตอบด้านสารว่าจะตีเหมือนกันจริงเหมือนกันจริงเขาอยู่ไหมเหรออยู่บอยยังอยู่อะอยู่แต่นี่บอยก็อยู่ผมอยู่บ้านผมอยู่บ้านโอเคสรุปแล้วตอนนี้เงินให้บอยไปแล้วนะให้บอยไปแล้วท่านผู้ชมครับคือจริงแล้วถึงเขาจะอมเงินอะไรมาแต่จริงๆแล้วคุณหม่ำเขาก็หวังดีกับเพื่อนนะเพราะมีตังค์ไม่ได้มีตังค์มาชอบไปซื้อรถตัวเองไม่ค่อยมีแรงด้วยนะเคยซื้อโตโยต้ามาขับคันนึงอ่ะเพราะเขายกมือก็ไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาขับรถทำเงินเลยไหมเข้าเกียร์เป็นออโต้ป่ะไม่เข้าเกียร์กระปุกโอ้ต้องเหยียบคลัตช์ด้วยถ้าเหยียบคลัตช์เนี่ยได้เหยียบคลัตช์ไหมโอ้เหมือนนะไปไหนมาไหนจะน้องผมขอให้อนาคตเป็นอย่างนี้มีอยู่ครั้งขับรถแล้วใส่เกียร์ถอยหลังไม่ได้นี่พักใหญ่เหงื่อแตกเต็มเลยที่ปั๊มเข้าเกียร์ถอยไงเขียนไม่ได้ก็รอมันตั้งนานไว้ก่อนก็เลยทำอะไรถอยรถพอดีมันเงาแตกก็เลยเปิดแอร์เขาไม่ได้เปิดแอร์นะตอนที่ทำเราก็ไม่ได้เปิดแอร์นะเพิ่งเปิดแอร์ปุ๊บเปิดแอร์ปั๊บแอร์ก็เย็นปุ๊บแล้วเขาเข้าเกียร์ถอยทีนี้เข้าเกียร์ถอยได้ตึ้งเนื้อถึงว่าลืมเปิดแอร์นี่เองขอโทษครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้หัวเราะยอคนไทยเลยครับผมขำไอ้นี่นะครับขออีกทีได้ไหมครับวันที่ทราบข่าวว่าตายครับเคยเห็นไหมเคยแบบไม่เคยเห็นครับยังจีเราไม่แต่เราไม่เชื่อเลยนี่ตื่นขึ้นมาลูกชายไปบอกพ่ออาแปะตายเออผมมันเหมือนมีกระดานสปริงแบบบึ้งขึ้นมาบึ้งขึ้นมาพอตั้งสติได้ครับภาพแรกที่เห็นคือภาพที่รู้จักกับมันใหม่ๆครั้งแรกเลยครับจนมาถึงวันสุดท้ายที่เจอหน้ามันเหตุการณ์ทั้งหมดมันอยู่แบบวิ่งอยู่น้ำตามันไหลไม่รู้ตัวน้ำตามันไหลไม่รู้ตัวเพื่อนสนิทนะเพื่อนวันที่เหตุวันที่เอามาลดน้ำศพนะผมทำใจไม่ได้เลยผม
ผมไม่ลดไม่กล้าลงศพผมทำใจไม่ได้แบบกั้นไม่อยู่เลยผมมันเหมือนญาติแล้วนะผมยืนด่ายืนด่าเมนอะยืนด่าที่เผาศพอะว่าเผาเพื่อนกูแล้วพระอะผมเกือบขำอะอารมณ์คนเสียใจก็จริงเลยแต่มันต้องมีความคิดหน่อยนึงพระจะเผาแล้วจะเก็บไม่ดองไงล่ะฮะพระจะเผาแล้วอะนี่ตะโกนร้องไห้อย่าเผาเพื่อนกูพระเอาไงดีวะเนี่ยไม่แต่จริงแกตายไปไงแกก็ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราอยู่ตลอดพูดถึงแกตลอดทุกครั้งต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นบางท่านอาจจะคิดว่าเอาเรื่องของคนตายมาล้อเล่นกันหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นก็คุยกันนี่คือความทรงจำของเพื่อนฝูงถึงเขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าความรักยังคงอยู่ความทรงจำยังคงอยู่นะมันคือภาพหวานยังหวานอยู่ของพวกเขานะฮะก่อนไปเราขอปิดเบรกแบบชิงน้ำหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทิ้งละชาชาชาโอ้โหเป็นอะไรนะอาจารย์ทิ้งละทิ้งนั้นชาชาชาโอ้โหเฮ้ยโยยคนนี้เนี่ยชอบตรงนี้นะชอบตรงนี้จริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับกลับมาย้อนเป็นวานต่อกับมัมเท่งโนนะครับเล่นละครชิงร้อยชิงล้านมีบทกันให้ไหมครับเนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นมีการซ้อมนะเอาโครงมาเป็นโครงมานะครับแล้วก็ต่อกันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแสดงว่าเตรียมคิวท่านเองว่าเรื่องราวต้องเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เราลืมคิวลืมอะไรยังไงแล้วทำยังไงล่ะฮะเช่นแบบว่าคนนี้แบบว่าไม่ฝากจดหมายให้ทีอย่างเงี้ยอ่ะนี่ก็เฮ้ยจดหมายมาแล้วเว้ยเฮ้ยนี่ก็แกล้งเลยแกล้งเลยอ๋อบางทีเขียนมาต้องเน้นเรื่องจดหมายนะส่งให้เห็นแกล้งกันอ้าวส่งให้แล้วนะไม่ต้องว่าอย่างนี้เลยเหมือนประชดแต่ไม่ได้ประชดมีลืมไหมใครลืมบ่อยสุดมันก็ลืมทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันก็ถ้าลืมปั๊บมันจะรู้กันเองเลยไอ้เพราะอีกคนต้องจำได้ต้องชงมาให้ไม่ลืมมีแต่หลับมีหลับผมครั้งแรกจำได้เลยเล่นละครอยู่นี่แหละแล้วหลับยังไงบทช่วงนั้นคือไม่มีอะไรไงครับมันรอนานจัดอะรอนานจัดคือเรารออยู่หลังฉากเออรออยู่หน้าฉากกำลังเล่นละครอยู่เนี่ยฉากไฟสว่างสวัยเขาเล่นกันฮากันตึมๆคุณหลับด้วยนะหลับอดหลับอดนอนที่ไหนมาไม่ได้อดนอนอะไรนะเมื่อกี้ถามข้าประเด็นเลยอดหลับอดนอนที่ไหนมานี่แหละครับนี่แหละจริงๆอยากแต่ว่าอย่าไปพูดดีกว่าเราก็งงอยู่ใช่ไหมว่าทำไมเพื่อนออกรายการช่วงนั้นถ่ายหนังด้วยไงมีมุกประจำคุณเท่งหรือเปล่ามีเหรอมุกขึ้นตาของเขาเลยถ้าขึ้นตาของเขาผมชอบทำอะไรมันต้องทำให้มันเหมือนน่ะครับจิ้มตาอุ๊ยอ้าอะไรก็เจ็บไม่ได้มันต้องแบบตาคนเรามันต้องเจ็บปวดครับต้องอ้าเฮ้ยอะไรโอเวอร์แอคเลยต้องแอคให้ถึงเจ็บปวดเลยเนี่ยของใครโอ้ยนี่ใส่หมดเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่ควรมุกทะเลนายคืออะไรประจบประแจงไงสพโปรโมชั่นเวลาที่แข่งกันอย่างนี้เราก็เหนื่อยแต่พี่ตาเขาเจ็บหลังปวดหัวเราะมากเราก็บอกโอ้โหหัวเราะจริงเลยเนาะมาว่าจะมาเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าไปก้าวไปเขาแล้วไม่กลัวไม่กลัวพี่ตาเขาเฮ้ยมัมอะไรอย่างนี้โอ้ยบางทีพี่ตาเขาเรียกมาม่ามาทำไงเดี๋ยวแล้วก็ไปเลี้ยงพี่ตาอ่านได้พี่ตาเล่นได้ว่าดูลูกหน้าตาก็ไม่สู้คนหรอกหน้าตาใครคุณปัญญาเนี่ยจริงป่ะเออหน้าก็ไม่สู้คนหรอกหน้าเลยมาแล้วพี่หน่องมีไหมมุกประจำของคุณก็มันนั่นแหละนึกอะไรได้ก็เล่นไปแค่นั้นเองเช่นมุกจูบมุกจูบเออพี่จูบกันไปได้ไงจริงๆมันของธรรมดาก็นอนห้องเดียวธรรมดาอะไรมองเป็นมองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วบางทีผมจูบเขาเนี่ยแล้วเขาก็แกล้งไงแกล้งเอาลิ้นออกมาบางทีจะเอาลิ้นออกมาทำไมเงี้ยไม่คือเราไม่อยากให้เป็นฝ่ายถูกกระทำเราอยากเป็นฝ่ายกระทำเขาเล่นกันแล้วมันต้องเป็นผมเป็นอะไรอ๋อนี่เขาเล่นอินจังไงเอ้ยเนี่ยเขาต้องเนี่ยเป็นเมียเนี่ยหัวหอมไม่กับผมก็ต้องเลือกเล่นนะไม่พี่ไม่คิดอะไรหรอแบบเป็นผู้ชายจูบอย่างนี้ไม่คิดอย่างนี้กล้าจูบกล้าหอมแต่อย่างนี้ไม่กล้าเออผมจึงไม่เคยเห็นคุณเล่นกับคุณหม่ำเลยคุณไม่กล้าไม่ได้จะไปจูบกันบางทีมันคือไม่สมมติว่าก็สมมติว่าคุณได้เมียเป็นฉับพลาดเนี่ยสมมติว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคิดไม่มันจะทางใครทางมันเป็นทางอย่างน้องก็ไปอีกทางนึงเท่งก็ไปอีกทางนึงผมก็ไปอีกทางนึงนี่มาจบกันเป็นคนละทิศคนละทางจบกันในเรื่องที่สวยงามลงตัวพอดีใช่ทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องแก๊งสามชาตินะหลายครั้งผมเห็นหลายครั้งโดนทีมงานแกล้งอย่างโดนคุณอ๊อฟพงพัดมาเนี่ยใช่ไหมที่ว่าเอาแจกกันอะไรเนี่ยตอนนั้นผมโดนโอ้โหโดนอ้ําเนี่ยโอ้โหหน้าคุณซีดมากแล้วคุณแดงเขาร้องไห้ด้วยจ้ะ
นุ่มบอกแล้วคนนั้นเขา acting เรียนมาแล้วอย่าเอามาของออฟเขาหวงของเขาคุณหม่ำซิดสนิทครับงานนี้แต่พี่ก็เสียใจอ่ะคือมันก็ไม่ได้เกิดมามาแล้ววิมาแล้วครับคุณพงพัฒน์วชิระบรรจงตีบทแตกระจุยนี่เขาอยากหน้ากากที่หน้าหักไปแล้วยุบไปใหญ่เนี่ยยุบไปใหญ่เหมือนหอยอ่ะหอยเขาเลยหอยมือหอยมือหอยมือเหลือหอยมือเหลือโอ้วันนั้นรู้สึกไม่เสียฟอร์มที่สุดในชีวิตไหมมากๆเลยมากๆเลยนะคือว่าแต่อารมณ์รับผิดชอบรับผิดชอบเลยนะเพราะคุณบอกเฮ้ยเท่าไหร่ว่ามาเลยเพราะว่าคุณพูดในวันนั้นเลยนะรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำครับแต่ว่าพอทีมงานเฉลยว่าเขาอ้ามคุณเท่านั้นน่ะผมไล่ต่อยน้องเลยโมโหมากเล่นเหมือนมากเลยเกลียดภรรยาเขาหน่อยเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆอันนี้คุณหม่ำโดนอ้ามนะทีมงานแกล้งอ้ามนะคุณเท่งก็โดนพี่เท่งมีกิ้งกือผมนี่นะตั้งแต่รายการมานะครับมีรายการคุณฝังใจจำผมแม่รายการอะไรอ่ะหืมรายการอะไรเกมพันหน้านี่แหละเกมพันหน้าตอนนั้นเป็นเกมพันหน้าแล้วเกมพันหน้าใช่นั่นคือฝังใจจำผมเลยนะอะไรเรื่องอะไรก็ที่ใส่ชุดอ๋อใส่ชุดเป็นเสื้อใส่ชุดกั๊กเออแล้วก็เอาพี่ไทยพี่ไทยจับไว้จับเอาที่คือบอกโอ๊ยไม่มีคือไอ้ยังมีคือไม่มียังไงพี่ไทยก็ดึงเสื้อไงแขวกกิ้งกือเต็มหมดเลยเนี่ยเต็มโอ้น่ากลัวเลยน่ากลัวน่ากลัวมากเลยเกือบน่ากลัวเอาออกหลุดเลยเอาออกนี่เขาเดินมาเขาจะถอดเสื้อพอถอดมันก็ปิ้นที่คือเขาถูหน้าว่าไม่ได้ถอดได้ไงไม่ถอดตรงนี้จะถอดตรงไหนก็กลัวไม่ได้กลัวหรอกขยันเออขยันไม่กลัวคุณหม่ำกลัวแล้วเจอไม่ได้กลัวอะไรพี่หม่ำกลัวปลิงแต่เหมือนกันนะใช่พี่หม่ำเคยเจอปลิงอารมณ์ขยันตกลงกลัวปลิงอย่างเดียวก็ฟันปลอมด้วยกลัวจริงหรือเปล่าไม่ได้กลัวหรอกแต่ผมเห็นแล้วผมมันคลื่นไส้อ๋อไส้มันจะอ้วกมันจะอ้วกจริงหรือเปล่าเพราะอะไรคะเคยมีแต่ผมว่าผมมีอย่างงี้ผมไม่ให้ผมถามจริงไอ้บ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เห็นมานานไปไหนจะอ้วกคุณมามพี่เมาหรืออะไรจะอ๊อกอ๋อจะอ้วกจะอ้วกพี่หน่งมีไหมคะกลัวอะไรอย่างงี้กลัวไหมคุณหน่งมีกลัวอะไรไหมทุกอย่างอย่าแล้วก็จะเนี่ยเนี่ยมะนาวจะไปเรียนอะไรเลยกลัวมะนาวถ้ากลัวมะนาวก็มันจะเกิดแล้วล่ะคุณกลัวมะนาวเหรอบางทีก็ไม่มั่นใจไงกลัวมะนาวเหรอคุณกลัวมะนาวเหรอไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่พี่กิ๊กครับใส่สูทแล้วเอาจิ้งจกมาไว้ในกระเป๋าเสื้อสูทเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยหน้าตาคุณไม่น่ากลัวจิ้งจกนะโอ้โหพี่จริงน่าจะกลัวเมียมากกว่านะแล้วยิ่งบอกเขาว่ากลัวอะไรนะจะไม่ชอบเล่าให้เขาฟังว่าเรากลัวอะไรบ้างเพราะงั้นเดี๋ยวพ่อมาแกล้งไม่หรอกมันกลัวทุกคนสมมติวันนี้แกล้งให้หม่ำเนี่ยเราก็รู้มันพูดหน้าใจเข้าใจเราเนี่ยบางทีเอาปิงมาเนี่ยไอ้คนแกล้งอ่ะสนุกเดี๋ยวกลัวสนุกแต่ทุกวันนี้มันจะบอกตัวเองไงว่ามันจะระแวงไปหมดแล้วจะโดนที่เราบ้างแต่มันกล้าแกล้งกันเยอะไม่เห็นบอกคุณเท่งมาแข่งๆนี่เคยเกือบตายเลยจริงป่ะในละครแมตช์ไหนมัดเราจนแน่นอย่างนี้มัดมือมัดแขนมัดขาอย่างนี้นะฮะเราก็จะเอาเชือกล้างขึ้นไปใส่สลิงนี่เชือกล้างขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้ใช่ป่ะครับครับแล้วให้เราดิ้นเอาเราก็บอกเฮ้ยไม่ต้องมัดแน่นหรอกเดี๋ยวพี่ acting เองนี่มันมัดแน่นเลยทีนี้พอขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันหลุดจากนี่มันล้างมันดึงเชือกขึ้นไปด้วยขึ้นไปแล้วก็เข้าคอแล้วก็ไปห้อยคออยู่บนนู้นพอเข้าคอเข้าด้วยหายใจไม่ออกตอนนี้ดิ้นขำมันใหญ่เลยหรือว่า acting หรือว่า acting ว่า acting แล้วพี่ลงมาได้ไงคนที่มองออกคือน้องเราไอ้ส้มไอ้ส้มมองออกโอ้ยปล่อยลงเร็วปล่อยลงเร็วอันนี้ยิ้มเลยอันนี้ยิ้มยิ้มเต้นเล่นเหมือนอ่ะคนดูขำมันใหญ่แต่อันนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องเราเป็นพิธีกรบ้างพี่หม่ำจะต้องเป็นพิธีกรแทนพี่ตาด้วยบางเทปเป็นไงบ้างกดดันไหมคะต้องเป็นแทนไม่ธรรมดาก็คือสนุกใหญ่ร้านละครเนี่ยจะสนุกเลยมาเล่นแบบเต็มที่ของมันเพราะพี่ตาไม่อยู่พี่ตาเขาจะไม่ชอบเล่นทะลึ่งตึงตังเขาไม่เอาเขาเพลงเล่นทะลึ่งเนื้อหนองเล่นทะลึ่งนี่นะน่าจะดีอยู่แล้วเชียวเขาจะมีคำเดียวที่พูดจะดีอยู่แล้วเขาจะมีคำเดียวที่พูดพี่ตาจะพูดอย่างนี้ชอบพูดอย่างนี้มันดี
มันจะดีอยู่แล้วคือมันก็สนุกไปอีกแบบนึงแหละไม่มีพี่ตาแต่ทั้งหมดเกมเรารู้หมดแล้วว่ามันมีอะไรรู้หมดแล้วว่าช่วงไหนเป็นยังไงใช่เอาอย่างนี้ถามคุณมัมนะมาถึงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตแล้วหรือยังผมว่าคำว่าประสบความสำเร็จมันเป็นเรื่องของการที่ต้องหยุดแล้วนะผมว่านะคนที่หยุดแล้วคือทั้งที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วสูงสุดแล้วคือไม่ได้ทำอะไรแล้วเป็นอมตะแล้วเป็นตำนานเป็นอะไรไปแล้วประสบความสำเร็จยังไม่สูงสุดประสบความสำเร็จแล้วหรือยังผมว่ายังนะมันก็ยังทำอยู่ทุกวันนะก็แสดงว่ามันก็ทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆแล้วอย่างนี้พี่หม่ำมีความหวังสูงสุดในชีวิตพี่หม่ำไว้ว่าจะทำงานไปถึงระดับไหนก็คงจะให้ลูกเต้ามีการมีงานทำเป็นฝั่งเป็นฝาก็เป็นหัวอกพ่อก็มีเท่านี้แหละนะเราคนมีลูกมีเต้าใช่ไหมทำไมเศร้ากันขนาดนั้นเราอยากทำไปเรื่อยๆผมว่าทำไปเรื่อยๆนะฮะคุณเท่งก็เช่นเดียวกันก็ยังทำงานอยู่ในวงการไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านนะครับมาร่วมรายการกับเรานะครับพี่หม่ำพี่เท่งพี่หนุ่มขอบคุณครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ